จ้าพี่น้องจ้าสะเดาฝรั่งของเราก็โหยอดงามขนาดนี้นะคะตอนนี้มาอยู่ที่สวนเปี่ยมสุขนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพบกันในการเก็บขี้เหล็กสวีเดนหรือว่ายอดอัพกันนะคะตามที่แนะนำไว้คลิปที่แล้วนะคะว่าจะพาเก็บรัวๆเลยค่ะกำลังงามเลยพี่น้องเอ้ยดูฟังเสียงนกไปด้วยนะคะคุณลุงคิตเตอร์อยู่บ้านนะเป็นน้องหมาเขามาอยู่ด้านนอกเนี่ยยอดอักก็จะมีสีม่วงๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีขาวจ้ะเดี๋ยวจะพาเก็บเพลินๆเลยค่ะเพราะว่ารักษาเมมเบอรี่นะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเรายังไม่ได้ตัดต่อในขณะที่ทำคลิปนี้นะคะโหอันนี้เราก็เอาไปลวกไว้แกงเป็นขี้เหล็กนะคะแล้วก็เอาไว้จิ้มน้ำพุงน้ำพริกอร่อยจ้ะขมนะหวานเป็นลมขมเป็นยาพี่น้องแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ท้องหนักนะหอมก็จะเหมาะมากๆเลยแต่คุณแลมโบนี่แตะไม่ได้เลยอู้ยอดค่ะดูอุปกรณ์การถ่ายทำเบื้องหลังนี่น้องเอ้ยยอดแบบนี้สวยนะคะถ้าเราจะเอาไปแกงหอมก็จะเขียนว่าขี้เหล็กแกงเนาะรูดใบออกนะคะต้มแล้วก็ปั้นให้แห้งเหมือนขี้เหล็กเลยค่ะแต่ถ้าเราจะเอาไว้จิ้มน้ำพริกหอมก็จะชอบลวกเก็บไว้เป็นก้านนะคะหักเปาะเปาะก็คืออ่อนนะคะดูใบเหมือนแก่แต่ไม่แก่นะพี่น้องพอถึงฤดูนั่นเราก็มาตัดต้นเข้าไว้จ้ะตัดต้นเข้าไว้โขบกันโขบเขาคิดว่าหนีควายหรือเปล่าน้องอุ้ยงามเนี่ยใช่ทั้งนั้นนะคะหอมถึงบอกว่าเป็นร้อยๆต้นเนี่ยใช่ทั้งนั้นนะคะสะเดาฝรั่งหรือว่ายอดอัดค่ะอัดตอนเล็กๆน้อยๆพวกนี้เขียวๆนะใช่ทั้งนั้นเลยจ้ะอันนี้ก็จะสูงหน่อยมันต้องตั้งกล้องค่ะมันต้องเก็บช่วงนี้นะคะแสงไปยังไงคะแสงไปยังไงคะถ้าในช่วงหนึ่งเขาจะมีหนอนนะมันห่อใบก็คือเขาจะมีหนอนจ้ะยอดเลยอ่ะนู่นค่ะเดี๋ยวจะต้องโก่งเอาค่ะพี่น้องทำคลิปบ้างไม่ทำคลิปบ้างเนาะให้รู้ว่าพาเก็บจ้ะหอมก็จะเก็บไว้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแลมโบ้แคนเซิลในการที่จะจองตั๋วไปเมืองไทยนะพี่น้องจ้ะเพราะว่าคุณแลมโบ้ห่วงคุณย่าจ้ะเขาบอกว่ายังไม่กลับเมืองไทยปีนี้จ้ะก็เป็นอันรู้กันเนาะว่าคุณแลมโบ้เขาห่วงแม่ค่ะแกก็เลยได้มีเวลาพักนะคะเพราะว่าแกเอาเวลาสเมสเตอร์เวลาหยุดของแกมาเฉลี่ยในวันพักคือไม่งั้นแกก็ไม่พักแล้วแกก็จะรวบรวมวันหยุดเอาไว้เพื่อไปเมืองไทยนะคะเห็นคุณแลมโบ้สบายสบายชิวๆคือเขาเป็นวันหยุดของเขานะเขาดึงเอามาใช้แต่ว่าปีที่แล้วเขาก็เอาเวลาหยุดของเขามาช่วยผักกาดหอมเก็บผลไม้นะคะปีนี้แกก็จะทำเหมือนเดิมค่ะ
ราก็ไม่ซีเรียสค่ะกลับก็กลับไม่กลับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็ต้องส่งเงินให้แม่ทุกเดือนอยู่แล้วจ้ะกลับไม่กลับก็ให้แม่เราทุกเดือนอยู่แล้วทั้งเขาทั้งเราให้ก็ช่วยกันค่ะเราก็ดูแลแม่เราเขาก็ดูแลแม่เขาไม่ว่ากันจ้ะกลับเมื่อไหร่ก็ได้ให้เราพร้อมเนาะพี่น้องเนาะปีนี้ก็จะได้พาเก็บเห็ดแล้วก็เก็บผลไม้แบบเต็มที่จ้ะถ้าไม่งั้นก็จะเตรียมตัวกันนานเพราะว่าผักกาดหอมนี่แหละเป็นคนที่ลำบากในการเดินทางจ้ะพี่น้องขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็เมาชีวิตยังไม่พอเมายานพาหนะอีกเฮ้ยกุ้มด้านบนนู้นเดี๋ยวหอมก็จะโก่งเอานะคะยอดอวบดีค่ะจะเก็บยากคล้ายๆกับผักกลุ่มแหละพี่น้องเนาะแล้วคนตัวเตี้ยจ้ะ 2-3 ปีมานี่เก็บง่ายนะปีแรกๆนี่แบบลกมากค่ะประมาณว่าคุณเลมโบ้เรียกหาไม่เจอกันเพราะว่ามันลกค่ะ FC หลายๆท่านก็จำได้เนาะว่ามันลกมากชอบมากก็ยอดนี้แหละขมเหมือนเสดาเลยค่ะทานกับลาบปลาลาบเห็ดนะพี่น้องอู้ไปกันอมลอมอยู่ดูจ้ะเรียบ3เลยครับน้องเอ้ยเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยจ้ะเสียงคุณนู่นคุณลุงคิดเตอร์นะพี่น้องเห็นไหมอยู่ข้างกองฟืนพร้อมกับน้องหมาถ้าเสียงดังนี่มันวิ่งมาทั้งหมดเลยมาห่มแก้มจ้ะหมานะคะอวบมากเลยจ้ะอวบมากแกจะดูแบบนี้คล้ายๆแก่นะแต่ไม่แก่นะพี่น้องเนี่ยผมก็จะชอบแบบเนี้ยเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแล้วก็ไปคัดอีกทีนึงจ้ะถ้ามันแก่เกินแกงแล้วก็เอาออกจ้ะอวบคักใครแวะเวียนมาหาก็ได้ชิมนะคะสำหรับท่านที่ชอบผักป่าจะผักบ้านก็มีผักป่าก็มีโอ้โหอวบขนาดนี้
เดี๋ยวต้องโก่งเอาอุ้ยเก็บท่ายากหน่อยเนอะโอ้โหดูค่ะปิ้วปล่อยขึ้นไปดาวคานโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณเลมโบฮัลโหลวอทเยดูพล็อกกาอัดแกบอกว่าแกลงมาปิดเตาไฟจ้ะแกถามว่าทำอะไรที่รักบอกเก็บยอดสะเดาอยู่จ้ะเก็บรุ่นแรกก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนจ้ะเพราะยังมีรุ่น2นะพี่น้องกำลังปิ่มๆจ้ะแบบนี้จ้ะกำลังปิ่มๆเยอะเลยเนี่ยนะคะอันนี้อ้วนอวบมากค่ะยังมีหลายต้นค่ะสวนสร้างสุขก็งามงามพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันจะเก็บหรือไม่เท่านั้นนะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันหาพี่น้องไปดูที่สวนสร้างสุขเนาะป๊าดทีโถพี่น้องเอ้ยโก่งเอางาแบบว่ายอดอบอวบเลยล่ะเนี่ยต้นใหญ่มากนะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปเก็บตรงโคนๆเขาใต้ต้นอัดก็นี่ไฟเอวีดนะคะรอดูดอกเขานะจะสวยมากจ้ะไปแล้วมองไม่เห็นไม่เห็นหอมนั่นแหละไม่เห็นจ้ะสายตาป๊าดพี่น้องเอ๋ยดูค่ะยอดจ้ะยอด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 แกไม่เห็นนะไม่เห็นผักกาดหอมสงสัยจะไปตัดหญ้าตรงที่ของแกที่ติดกับคุณคิตเตอร์ค่ะนู่นจริงๆด้วยยอดอวบมากแกส่วนสร้างสุขพี่น้องสร้างสุขจริงๆสร้างความสุขให้กับ FC นี่เห็นไหมคะเนี่ยป๊าบทิดโทพี่โบลงฐานไถแล้วโย่ยอดงามมากแกจริงๆเราก็กินใบนะคะเราไม่ได้กินยอดไอ้กินก้านมันเนาะแกอยู่บ้านแกก็จะเรียกอยู่นั่นแหละคุณเลมโบเนี่ยเหมือนเขาขาดความอบอุ่นมาก่อน ดูดูดูเธอทำงามคักงามคักทางขึ้นป่าเห็ดของเราจ้ะคิดถึงการเก็บเห็ดแล้วพี่น้องมาดูคุณเลมโบหน่อยนี่จ้ะเชื่อไหมว่าคุณเลมโบบอกว่าที่รักปลูกสตรอเบอรี่หรือว่ามันฝรั่งตรงนี้ไหมหอมบอกว่าไม่เอาหรอกเกรงใจคุณคิตเตอร์คุณเลมโบบอกว่าเกรงใจทำไมนี่มันที่ของเราก็เลยบอกเขาว่ามันใกล้บ้านเขาคืออยู่ในบ้านในสวนเราอยู่ในชุดอะไรเราก็ออกมาได้แล้วก็เวลาเรามาทำสวนน่ะหมาเขาเห่าจะเห่าแล้วก็ไปเกรงใจบ้านคนที่มาจากอเมริกาเพราะว่าเขาผิดใจกันเรื่องหมานี่แหละก็เลยเกรงใจคุณเลมโบก็เลยบอกคุณคิตเตอร์คุณคิตเตอร์บอกว่าฮุนในแบทเธอเป็นคนดีที่สุดก็แสดงว่าเขาก็ไม่อยากให้เรามาปลูกอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะบางคนบอกว่าให้มาทำแบบว่าตั้งแคมป์ตั้งอะไรก็ยิ่งเกรงใจเขาอีกอะค่ะตั้งแคมป์ตั้งอะไรจอดรถจอดอะไรก็คือเราก็ต้องมีห้องนงห้องน้ำมันก็เสียงดังเนาะกินเหล้าเมายามันก็ต้องใช่อะคือหมู่บ้านเขาอยู่กันเงียบๆแล้วอะมันความสงบสุขอะมันหาได้ยากนะคะคือเราอยู่โดยบนความสงบสุขเนี่ยดีที่สุดแล้วจะสบายใจ
าดูเชอร์รี่ป่าจ้ะอันนี้เป็นเชอร์รี่นกนะหอมก็จะแย่งนกบ้างเหมือนกันนะลูกมันจะอมเปรี้ยวดีค่ะมาดกมากเลยค่ะปีนี้นะคะแต่พอสุกมานี่คือนกพรึบเลยก็เอาไว้ให้นกกินนะห้ามลูกชายคุณเรนโบ้นะบอกว่าห้ามตัดนะเอาไว้ให้นกกินจ้ะแล้วก็ดูเคลนนะคะอันนี้ก็เป็นสีแดงค่ะนกก็มากินนี่หอยนี่เก่งไหมพี่น้องนี่ขึ้นมาอยู่ด้านบนเลยโอ้เก่งจังเลยลูกนี่ก็เอาไว้ให้นกกินนั่นแหละอ้าวนี่ก็ยอดอาร์ตนะคะสะเดาฝรั่งค่ะเต็มไปหมดล่ะพี่น้องมาให้กำลังใจเขาหน่อยตอนแรกเขาคิดว่าหอมเก็บสะเดาอยู่ก็เลยจะมาอยู่เป็นเพื่อนพอหอมมาปิดเครื่องรถแล้วจากตอนนี้มาอยู่ที่สวนเปี่ยมสุขนะพี่น้องคลิปนี้หอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมันยาวไปแล้วเพราะว่ายังจะต้องตัดต่อคลิปแรกก่อนนะคะไม่งั้นมันส่งไม่ได้จ้ะเมมเบอรี่มันเต็มนะคะตอนนี้มาอยู่ที่สวนเปี่ยมสุขนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้พี่น้องมีความสุขไปกับคนบ้านสวนทางสวีเดนนะคะวิธีการเก็บเอาไว้กินนานๆก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็ไปลูดเหมือนขี้เหล็กละค่ะแล้วก็เลือกเอาใบที่เราชอบเนาะใบอ่อนใบแก่อะไรก็ว่ากันไปค่ะลวกนะคะแล้วก็ปั้นให้แห้งเอาเข้าตู้แช่ไว้ค่ะแล้วก็ในถึงฤดูหนาวเราก็จะได้มีเมนูต่างๆเกี่ยวกับผักบ้านผักป่ามาแนะนำกันนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ